แจกผัดหมี่แล้วนะคะ3กระมังใหญ่เลยนะคะขอเชิญไปรับได้เลยนะคะผัดหมี่ตอนนี้ออกแล้วนะคะค่ะแล้วเราก็เห็นแล้วนะผู้จัดรายการของเรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะก็จะเชิญให้พบกับคุณสาวใหญ่สาวน้อยได้เลยนะคะค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวตุ๊กจะต้องไปดูละเพราะว่าทีมที่ทำห้องน้ำมาแล้วนะคะค่ะตอนรายการต่อไปนะคะก็มาพบกับคุณสาวใหญ่สาวน้อยได้เลยนะคะตอนนี้ก็ปรบมือต้อนรับคุณสาวใหญ่สาวน้อยเลยนะคะวันนี้สาวน้อยกับพี่สาวใหญ่มาเร็วได้ขึ้นเวทีเร็วนะคะเนื่องจากวันนี้พี่ดาราไม่ดีมีเราสองคนแล้วล่ะยึดเวทีนะคะทุกท่านสบายดีไหมร้อนหรือเปล่าคะร้อนร้อนนะคะร้อนเดี๋ยวเราฟังเพลงนะคะยังไม่ฟังอ้าวเอาเลยยังไม่ได้สวัสดีเป็นทางการเลยนะคะขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปทุกวัดนะคะก็ขอนมัสการหลวงพ่อชัยวัดวัดธรรมสุขใจนะคะแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสด้วยนะคะแล้วก็หลวงพ่อคุณวัดแก้วแล้วก็หลวงพี่ทุกท่านที่มาถามนมัสการค่ะที่อยู่ที่เจ้านี้อยู่นะตรงนี้ด้วยวันนี้นะคะพี่ร้อนงานพี่ร้อนยังไงก็นะคะยังไม่ได้ตรวจนะวันนี้จบคุณต้องเสียจองคุณต้องบอกว่าฉันเหนื่อยนะคะคุณตุ๊กก็ทั้งวันทั้งคืนนะคะมาช่วยนะคะมาช่วยคุณตุ๊กจัดรายการช่วงระยะเวลานึงก็ถือว่าโอเคมานะคะเรียกว่าดาราจำเป็นนะคะอย่าเอาจริงจังกับสาวน้อยสาวใหญ่นะคะตลกหน้ามากคลายคลายเครียดให้กับพี่น้องนะคะค่ะคุณสอนรักบอกไม่ต้องพูดอะไรจัดไปเลยเพลงอย่างเดียวพี่น้องสบายสบายเพราะทั้งวันจะมีเรื่องของวิชาการนะคะวิชาการแต่วันนี้เราก็มีค่ะวันนี้ก็วิชาการก็คงรับขึ้นไปหนักอึ้งแล้วนะอาจารย์ตุ้มนะคะใช่ค่ะตรงนี้เรามีอะไรพี่สาวใหญ่ก็มีข่าวนะคะนะคะน้องมีอะไรก็นำเสนอได้เลยค่ะก็ยังค่ะเพราะว่าแหมเนาะยังเรียกขึ้นเวทีมาก็รีบเลยนะคะพี่สาวใหญ่แล้วก็มีข่าวนะพี่ค่ะแล้วเข้ามาทำไมกันล่ะคะตรงเนี้ยเออใช่ตอบได้ไหมคะว่ามาทำอะไรกันพี่น้องมาทำอะไรเนาะมาได้9ตัวอะไรจิ้งจกเออมันเป็นยังไงอ่ะจิ้งจกใช่ไหมมันเป็นยังไงนะตัวเนี้ยน้องก็ยังงงอยู่หลายวันแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงรู้จักไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักเขาเป็นเด็กอ่อนอ่ะอ่อนมากเด็กเล็กปัญญาอ่อนให้พอพี่เต๋อใหญ่ตลกเลยตกลงจิ้งจกใช่ไหมคะแบบนั้นหรือเปล่านะโอ้นะมันพันพิเศษพันพิเศษพันพิเศษพันนี้พันอะไรบอกพันพิเศษที่พันพิเศษพันดึกดำบรรนะคะเออดึกดำบรรยังไงที่โลกล้านปีเออเนาะประเทศไทยนี้มันแปลกนะคะมันมีทั้งมนุษย์พันดึกดำบรรนะคะมีไม่ทราบว่าพี่น้องรู้จักไหมมนุษย์พันดึกดำบรรคืออะไรก็มีเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะมนุษย์พันดึกดำบรรนี่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโลกเข้าไปถึงไหนแล้วค่ะจะกลับไปอยู่อยุธยาแล้วคะพี่น้องนะคะก็จะหาอะไรก็ไม่เจอจะหาอะไรเนี่ยจะหาอะไรล่ะคะหันไปมองทางซ้ายมือก็หลับก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็คุยกันไปเรื่อยๆเรามารู้จักคำว่าตุลาการดีไหมคะดีตุลาการเนี่ยพูดกันทุกวันเลยนะคะแต่ตลกแต่เราทราบไหมว่าตุลาการมันแปลว่าอะไรเออพี่นะคะน้องก็เห็นเขาว่าเขียนตลกก็จริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะมันไม่มีจุดถ้ามันไม่มีจุดมันก็อ่านว่าตลกถ้ามีจุดมันก็อ่านว่าตลกก็ย่อมาจากตุลาการเหรอค่ะ
อย่างนี้นี่เองนะพี่สาวใหญ่นะความรู้นะก็สุลาการก็มีหน้าที่อะไรนะคะทุกคนก็ทราบแล้วนะคะมีหน้าที่พิจารณาอรรถคดีนะคะตำแหน่งตุลาการก็สมัยก่อนก็เรียกว่าผู้พิพากษาโบราณเรียกว่าตลาการอาการตลาการหรือว่ากลาการกลาการมีด้วยนะอันนี้เราพูดเองนะคะค้นคว้ามาอ๋อเหรอกะลาการน้องคิดว่าเป็นกะลาที่มันมีอยู่นิดนึงแล้วมีกบอยู่ข้างในที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะพอวันไหนโผล่ออกมาจากกะลาปั๊บโอ้โหโลกนี้มันกว้างจังเลยแต่วันนี้ไม่มีค่ะไม่มีออกมาจากกะลาเลยยังอยู่ที่เดิมเป็นเล็กเก็บน้อยนะคะมาฝากนะคะค่ะคำว่าตุลาการก็มาจากคำว่าตุลานะคะซึ่งมันก็แปลว่าตราชูนะคะตราชูหรือว่าคันช่างที่น้องก็ผมทราบดีนะคะค่ะเป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของนะคะสำนักงานตุลาการนะคะตราช่างมันก็คือเอาไว้ช่างนะคะแน่ใช่ไหมมันถ้าพี่น้องเคยเห็นเคยไปซื้อทองในร้านมันก็จะมีตราช่างเล็กๆใช่ไหมนั่นแหละเขาก็จะเอาเหรียญอะไรนะที่เป็นน้ำหนักพูดง่ายได้ไหมพี่ก็ไม่เป็นไรพูดง่ายเดี๋ยวมันจบเร็วเดี๋ยวไม่มีคำพูดใช่ค่ะอ๋ออยากจะพูดใช่ไหมไม่พูดแล้วเอาพูดแกมได้แกมได้ฟังจะมีไปไหนล่ะไม่ไปเขามีเวลาวันนี้จะร้องเพลงอย่างเดียวคุณสอนรักบอกไม่ต้องพูดมากร้องเพลงไม่ได้ร้องวันนี้พี่เหมาให้น้องเหมาไปเลยจะบ้าเหรอเพลงแต่ละเพลงก็ร้องไม่เป็นสักเพลงอ่ะเรามาคุยกันต่อพูดถึงตุลาการใช่ไหมคะก็แปลว่าตาช่างร้านทองอันนี้จะพูดถึงร้านทองใครที่เคยซื้อทองมาสมัยก่อนไม่มีตราช่างที่เป็นดิจิตอลนะคะค่ะสมัยใหม่ก็เป็นดิจิตอลวางลงไปตัวเลขมันก็จะขึ้นมาจ้ามันก็จะมีตราช่างก็จะเอาน้ำหนักไปวางหนักเท่าไหร่มันเท่ากันก็คือเท่ากันแต่ปัจจุบันนี้ความไม่เท่าเทียมก็เปรียบเป็นตราช่างแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานตุลาการเนี่ยนะนะคะจ้าใช่ไหมคะใช่แล้วถามว่าทุกวันนี้ตราช่างของตุลาการตรงไหมคะโอ้โหเอียงกระเทเล่เลยลำแบบเอียงมาเลยอ่ะนะคะแม่ลำแบบเอียงมาเลยพี่เสือใหญ่ใช่เพราะว่าน้ำหนักมันไม่เท่ากันไงคะใช่ทีละคนเสื้อแดงเนี่ยหูถึงพื้นเลยช่างเขาไปนิดเดียวถึงตะแคงนะถึงเป็นที่มาให้เรามานั่งตรงนี้ไงคะใช่ใช่ไหมใช่เพราะว่าความไม่ตรงความไม่เที่ยงตรงเพราะฉะนั้นตราช่างเขามีไว้ช่างแต่คุณไม่อยากช่างคุณก็ออกไปเถอะคุณไม่ช่างให้ตรงอะนะคะไม่มีประโยชน์ในการอยู่น้ำหนักก็คุณเอาถ่ายไปข้างเดียวข้างหนึ่งไม่มีน้ำหนักเลยอาจจะเป็นพวกมึงพวกกูหรือเปล่าใช่ค่ะนะพวกมึงพวกกูนะถ้าพวกกูนี่ถ้ามึงไปเลยเอียงไปเลยกระเทเล่เลยนะถ้าพวกมึงนะโอ้โหนะสูงไม่มีน้ำหนักนะคะอ่ะก็นั่นแหละนะคะความหมายก็แค่นั้นแหละนะคะตราช่างก็คือความหมายต้องทำอะไรให้เที่ยงตรงนะคะค่ะให้เที่ยงตรงตัดติ่มให้เที่ยงตรงนะคะแล้วประชาชนก็จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาแบ่งสีแบ่งฝ่ายนะคะค่ะเหนื่อยนะต้องไหมคะใช่เรามาเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยความไม่เป็นธรรมก็เกิดไม่เกิดแต่ที่เราจะเอาเวลาไปทำมาหารับประทานเราก็ต้องมานั่งตากแดดตากลมกันอยู่อย่างนี้ได้ข่าวว่าพี่ได้รับเป็นแสนเนี่ยหรอก็เขาบอกเขาล่ำเขาลือว่าได้สถานีละสิบล้านนะคะแต่ค่าไฟสอนรักยังต้องไปยืมเขาเลยนะคะค่าน้ำสาวน้อยก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟบางครั้งผู้ดำเนินรายการไม่มีก็ช่วยกันออกคนละร้อยครึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยอันนี้เป็นความจริงนะคะพี่น้องไม่ได้มาสตอตรงนี้อยากได้จังเลยไอ้สิบล้านที่ว่าได้ค่ะแวะเรื่องมันพาไปอะไรนะคะคนอยากพูดก็พูดไปมีปากไว้พูดนะคะค่ะนะคราวนี้เรามาพูดถึงตาช่างนะคะถ้าหากว่าตาช่างมันเอียงกระเทเล่เราก็เลยมาค้นคว้าหาความเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วพี่น้องเนี่ยเหมือนถูกร่อนแล้วนะคะพี่น้องของเราที่มาที่เนี่ยนะคะเหมือนถูกร่อนเอาอะไรที่มันกองใหญ่ๆอ่ะร่อนด้วยตะแกรงนะคะทุกคนรู้มากรู้น้อยแต่ที่เห็นนี้ก็คือคนที่รู้มากหมายความว่าถูกร่อนมาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ดีๆที่ออกมาแล้วว่าจิตใจของคนเราเนี่ยนะคะพี่สาวใหญ่ก็คือว่ามันจะต้องมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมถ้าหากความยุติธรรมไม่เกิดนะความสามัคคีมันก็ไม่มีเนาะก็เอาเป็นว่าเราก็มาพูดถึงเรื่องตาช่างหันไปทางเวทีหันไปทางน้องๆหันไปทางน้องๆเออ
บอกว่าจะเปิดคอมให้สาวน้อยได้บ้างไหมลำเอียงนะดูนี่ก็ต้องเป็นทางไหนนะนะคะเวลากลางคืนนะมีจอภาพให้ดูอ่ะเวลาน้องสาวน้อยกับพี่สาวใหญ่มาแล้วร้องกันร้องเองเถอะก็ไม่เป็นไรก็เห็นว่าน้องเป็นสาวอยู่เลยอายุเหลือน้อยน้องรับประทานก่อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าวิ่งนะคะหัวกลมนะไม่ต้องลุกนะติดคอด้วยนะเอาเป็นว่าพี่สาวใหญ่ก็มาพูดต่อเมื่อเช้าก็มีคนพูดแล้วล่ะนะคะพูดถึงไออ่าคุณแท่งเถิดเถิงนะคะอ้อขอให้กำลังใจนะคะอืมคุณกล้าประกาศตัวเองว่าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวมาขึ้นเวทีแรกเลยดีไหมคะคุณพี่แท่งนะคะเถิดเถิงนะเวทีกวป.นี่ยินดีต้อนรับนะคะก็เรียกว่าเราสนับสนุนกันใช่ไหมคะค่ะกล้าๆหน่อยนะคะกล้าๆหน่อยจริงแล้วนะคะพวกพันธมิตรเนี่ยไปโจมตีเขานะคะตามเว็บไซต์แล้วก็กระหน่ำด่ากันแบบโอ้โหนะคะในเว็บไซต์ของพันธมิตรเมื่อเช้านี่ก็ประมาณ 15,000 นะคะไปประนามนะคะทำไมล่ะคะคนเราไม่มีสิทธิ์เหรอคะที่จะเลือกนะคะค่ะใช่ไหมแล้วทำไมเราต้องไปเกรงกลัวนะคะคุณแท่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่อดเพราะว่านะคุณเคยจนมาก่อนหรือเปล่าเออใช่ใช่ไหมแต่ปัจจุบันคุณไม่ได้จนขนาดนั้นถึงคุณจะไม่มีงานทำในบริษัทอะไรที่คุณอยู่เนี่ยนะคะคุณก็ต้องมีปัญญาทำมาหารับประทานไม่ต้องกลัวค่ะนะอย่างน้อยๆคุณก็คงเก็บไว้บ้างล่ะวางแผนชีวิตไว้แล้วพี่สาวใหญ่มันมีอยู่เรื่องนึงนะคะที่พี่เท่งกับพี่ม้าของสาวน้อยเนี่ยเรื่องอะไรพูดเหมือนกันเด้เลยแล้วทำไมพี่เท่งผิดล่ะว่ายังไงคะอยากให้ทักษิณกลับบ้านเออนั่นแหละก็พูดประโยคนี้เลยมันสะเทือนใจไอ้พวกควายนั่นไอ้ม้ามันก็บอกว่าอยากให้ท่านทักษิณกลับบ้านพี่เทพพี่เท่งของเราก็อยากให้ท่านทักษิณกลับบ้านมันผิดตรงไหนพูดเหมือนกันน่ะคือมันอยากให้กลับแต่มันกลับคนละแบบไงคะอ้าวไอ้ม้ามันอยากให้ทักษิณมาติดคุกแต่คนแท่งก็อยากให้คุณนายกทักษิณกลับมาบริหารประเทศอ๋อเหรอก็สงสัยแม่งพูดเหมือนกันเลยอะพูดเหมือนประโยคเดียวกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะ อย่างนี้อยากให้กลับมารับโทษแต่นี่อยากให้กลับมาบริหารประเทศนะคะอย่างนี้มันตอแหลหรือเปล่านะก็ตอแหลแต่ว่ามันไม่น่ารักหรอกนะคะมันตอแหลแต่ว่ามันไม่น่ารักน่าตอแหลเขาแปลว่าน่ารักนะพี่ก็มันน่ารักรังสีมาเขาบอกไว้อะก็ให้รังสีมามันน่ารักไปคนเดียวกันเอองั้นอยากบอกรังสีมานิดนึงแวะนิดนึงได้ไหมรังสีมาได้อีตอแหลได้ไหมได้เนาะว้าวสาวน้อยไปก่อนนะเก็บให้ด้วยรองเท้าอ่ะอุ้ยแต่ดอกที่คุณอาว่าน่ะมันแพงนะคะเหรอเดี๋ยวนี้บาทละ12,000 16,000 26,000 กว่าค่ะนะไม่แพงนะคะคุณแท่งถ้าไม่มีเวทีนะคะเวทีอะไรที่คุณไปตลกอยู่ในช่อง7น่ะมาเลยค่ะตรงนี้ยินดีต้อนรับนะคะค่ะถ้าคุณไม่มีคนซื้อซีดีนะโอ้จริงๆอยากจะฟังเพลงกินตับอ่ะมีมั้ยน้องกินตับของพี่แท่งเป็นไงมีมั้ยคะกินตับหรือไม่ก็ออดแอดออดแอดนะอะไรของเค้าน่ะเชียร์นะคะมีไหมไม่ได้ลงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าพี่เท่งเป็นคนเสื้อแดงนะคะยังไม่ยอมแบบนี้เชียร์ใจขาดเลยค่ะค่ะนะส่วนใน Facebook เขาแซวมาพี่หน่งพี่หน่งกับพี่เท่งเขานั่งกินเตี๋ยวด้วยกันน่ะเขาบอกพี่หน่งเขาบอกว่าเท่งมึงอ่ะไปมึงก็ไม่ชวนกูมึงรีบไปก่อนเลยค่ะเป็นคนเสื้อแดงประกาศตัวก่อนรอกูด้วยสิก็ไปทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรรอได้ค่ะไม่มีนะคะกินตับนะคะก็เราส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าคนเสื้อแดงนะคะก็เพลงแรกนะคะขอเพลงมั่นใจไม่รักแล้วก็หลังจากนั้นเรายังไม่เปิดรายการเรายังไม่ได้เปิดรายการเพลงนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของสาวน้อยเขาสาวใหญ่ด้วยมั่นใจไม่รักคือไม่รู้เขามั่นใจไม่รักใครนะมั่นใจไว้ไม่รักอ่ะแต่ว่าไปหมดตัวหมดใจเลยนะคะคนเสื้อแดงนะคะอากาศร้อนๆพี่น้องก็อย่าหลับกันนะคะค่ะก็พันเปลี่ยนไปกับอาย
ขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพค่ะต้องการสนับสนุนเวทีกวป.ของเรานะคะก็เลยนะคะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญญะนะคะเลขที่บัญชี318-248-3936 318-248-3936นะคะก็ยังยินดีต้อนรับทานน้ำใจจากพี่น้องของเราทุกๆท่านนะคะสำหรับเบอร์หน้าไมค์ของเราวันนี้ก็คือ090-309-2263 นะคะอายามิค090-309-2263นะคะก็ยังยินดีต้อนรับพี่น้องของเราทุกท่านนะคะของเรานะคะเครือข่ายกวป.นะคะพี่เสาใหญ่ก็จะมีหลายสถานีมากเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนี่ก็ประมาณ13สถานีด้วยกันนะคะเท่าที่น้องจำได้ก็น่าจะมีวัดกล้วยนะคะวัดกล้วยของป่าย่นนะคะอันนี้คลื่นสันติธรรมนะคะของคุณข้าวเหนียว LA ก็รู้ว่ารักย่าประชาธิปไตยนะคะหลังจากนั้นก็คุณสอนรักมาลัยทอง 104.10 MHz แมสขีดกลาง unity.blogspot.com นะคะโดยนำโดยคุณสอนรักแล้วก็สาวน้อยกับสาวใหญ่คุณตุ๊กนี่ก็อยู่ในทีมงานนั้นด้วยนะคะแล้วก็ไป LLK ลำลูกกาคลอง4นะคะก็รู้สึกว่าจะเป็น LLK นะคะ LLK ขีดกลาง .blogspot.com นะคะแล้วก็ของสนั่นรักของคุณตริงก็SND สนั่นรักนะคะก็อยู่คลอง11อันนี้หลังจากนั้นก็เลยไปเลยค่ะคุณหนุ่มโคราชนะคะ 90.25 นะคะก็รู้สึกว่าเว็บไซต์ถูกปิดไม่แน่ใจนะคะว่าเว็บไซต์ถูกปิดไม่แน่ใจเขาบอกว่ามัน expire หรือเปล่ายังไงไม่ทราบนะคะไม่สามารถติดต่อตรงนั้นได้แต่วิทยุยังฟังได้อยู่นะคะพี่สาวใหญ่นะคะที่ไหนบ้างนะรู้สึกว่า 90.25 นี่มี2คลื่นนะคะของคุณข้าวเหนียว LA ที่นนทบุรีแล้วก็ผู้กล้าประชาธิปไตยคือคลื่นตรงกันแต่ว่าอยู่คนละที่นะคะก็เกี่ยวกันนะคะใช่ค่ะพอพูดถึงผู้กล้าประชาธิปไตยอันนี้ต้องยอมรับพี่สาวใหญ่ว่าเหนียวแน่นนะคะเหนียวแน่นมากน่ารักทุกท่านข่าวปากน้ำนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะเมื่อวานนี้นะคะก็พี่แดงสุขสวัสดิ์นะคะก็ได้นำน้ำดื่มของมิสเตอร์ดีนะคะของพี่โด่งแดงดีนั่นเองนะบริจาคมานะคะพี่บอกให้สาวน้อยสาวใหญ่เช็คซีบอกว่ารับแล้วนะคะ50แพ็คนะคะก็ขอบคุณสวัสดิ์นะคะขอบคุณพี่แดงสุขสวัสดิ์ขอบคุณนะคะค่ะขอกราบขอบคุณพี่น้องของเราทุกท่านแต่อยากบอกนะคะตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซึ่งไม่ออกนามก็เอามาให้เราทุกวันทุกวันแบบว่า
พอเพียงพอสมควรนะคะเรื่องของน้ำแต่เรื่องของอาหารก็รู้สึกคุณแม่ต้อยใช่ไหมคะ104ก็รู้สึกว่าจะเป็นของจะจากร้านเจริญราบหรือเปล่านำอาหารสดมาให้คุณไหมใช่ไหมคะคุณไหม104.10แล้วพี่แดงพัทยาก็รู้สึกว่าครัวคุณสมที่อยู่ตลาดรังสิตก็จะนำอาหารน้ำดื่มมาให้พี่น้องกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เคารพนะคะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่อยู่ในเรนนี้นะคะได้อิ่มหนำสำราญพอสมควรใช่ไหมคะพี่น้องนะคะหิวนะคะเขาบอกทางด้านนั้นมีผัดหมี่นะคะทางด้านขวามือของสาวน้อยเนี่ยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะแล้วแม่ต้อยแม่ต้อยค่ะแม่ต้อยดอนเมืองอันนี้รู้สึกว่าจะมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนตอนดึกนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะพี่น้องของเราก็ได้อิ่มหนำสำราญตรงนั้นด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็นำน้ำดื่มมาแล้วแต่เราอยากได้ตังค์อ่ะนะตังค์นี่สำคัญมากเลยพี่นะคะน้องทางด้านซ้ายมือเครื่องเสียงเนี่ยค่ะน้องน้องน้องอะไรคะน้องน้องชื่อน้องไม่ออกเดี๋ยวน้องไม่เปิดจะบ้าเหรอยังไม่เคยถามชื่อน้องเลยคนเสื้อแดงเขาไม่ถามชื่อกันหรอกนะเฉพาะเครื่องเสียงนี่ก็ไม่ค่อยมีตังค์ให้อ่ะแล้วก็น้องนู้นนะคะ .org อ่ะไทยวอยอ่ะน้องต้อมนะคะก็จะอยู่กับเราทุกตลอดเลยตลอดเวลาที่เราเปิดเวทีก็ได้บ้างจะออกน้องก็ทนเขาบอกว่าเขาทุบอย่างนี้เลยนะใจอ่ะพี่สาวน้อยใจนะคะใจมาก่อนนะคะพี่สาวน้อยก็ใจมานะคะมาเพราะสงสารพี่หนุ่มโคราชคุณสอนรักคุณซุปนะคะดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ทุกวันตลอดกลางวันและกลางคืนแล้ววันนั้นถึงกับร้องไห้ที่คุณหนุ่มโคราชมาแล้วมีวันนึงเนาะไม่มีคนคุณหนุ่มพูดสาวน้อยร้องไห้เลยนะคะก็เรียกเพื่อนนะมากันเยอะเลยนะน้อยใจในโชคชะตาอะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าวันนั้นพี่น้องของเราในเป็นประมาณนี้พี่สาวใหญ่เอ๊ะมันอะไรกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องของเรารู้จักกรองนะคะกรองความคิดผลสุดท้ายพี่น้องของเราก็มาร่วมกันนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องของเราทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะสถานีเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะแต่ว่าพี่น้องรู้สึกว่าจะกระจายนะคะกระจายจริงๆแล้วนะคะบางคนบางเรื่องส่วนตัวคุณอาจจะไม่ชอบหน้าใครบางคนแต่วางตรงนั้นไว้ที่บ้านนะคะตรงนี้เรามาถูกที่นะเสร็จแล้วเนาะค่ะนะคะวางให้ถูกที่เราต้องมาเจาะหัวใจโจรร่วมกันนะคะค่ะตีกระบาลเลยตรงงูอ่ะนะคะอย่าไปตีข้างหลังหรือขนดหางมันเดี๋ยวโกรธอย่าไปยึดติดว่าโอ้นะนปช.ไม่มาคุณก็ไม่มาไม่ใช่นะนปช.เข้ามาไม่ได้เราเป็นเสื้อแดงเราก็ต้องรู้ว่าเออหน้าที่ของเราทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะค่ะถ้าเกิดสำเร็จนะคะทุกคนก็จบนะคะมันก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำอีกต่อไปนะคะต้องสัมผัสใกล้ชิดค่ะถึงจะรู้ว่าจริงๆเราไม่ได้รับเงินในส่วนที่ถูกกล่าวหาว่ารับนะคะอย่างเช่นสาวน้อยพูดตรงนี้ได้เนาะพี่สาวใหญ่ได้เนาะบอกว่าได้รับเป็น10ร้านอ่ะค่าน้ำค่าไฟเรายังไม่มีเลยวันนั้นแอบไปดูบัญชีของคุณสอนรักเมื่อเช้าคุณหนุ่มก็พูดค่ะฟังอยู่นะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแอบไปดูบัญชีคุณสอนรักสาเหตุที่แอบก็เพราะว่าให้ไปกดเงินค่าไฟยืมพี่น้องมายืมพี่น้องเนี่ยแหละมาตายเหลือ300บาทนะคะรวยค่ะ10ร้านเนี่ย10ล้านนะคะ10ล้านน้องพูดผิดไม่ใช่10ล้านถ้ามี10ล้านนะคะโอ้โหเดี๋ยวไปซื้อที่สวยๆเลยเนาะตั้งสถานีเลยหรูๆไปเลยดีมั้ยนะคะเครื่องส่งก็พังนะคะตรงไหนเครื่องส่งก็พังนะคะโดนกระแสไฟยังไม่มีเงินซ่อมนะคะอันนี้ยืมเข้ามาไม่รู้ว่าจะออกอากาศแล้วจะยุติลงเมื่อไหร่นะคะพี่น้องคะค่าไฟเค้าไม่รับของสถานี 104.10 เมกะเฮิรตซ์เพราะว่า2เดือนไปจ่ายก็เดือนเดียวเขายังไม่รับก็ไม่เป็นไรหมื่นนึงก็เอาไปก่อนได้ป่าไม่รับแล้วก็ไม่ให้ไม่ให้เลยอ่ะแล้วก็ติดที่ป้ายเลยว่าไงป่ามีเรื่องถ้ามาถอดไฟอ่ะเพราะเราเอาไปให้แล้วเงินได้ไหมอาจจะมีเจ้าหน้าที่ไปให้แล้วก็ได้นะยังค่ะยังนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณคุณพี่นะคะคนละบาท2บาท100 200คุณพี่มาจากที่ไหนคะลำพูนโอ้โหบางกรวยนนทบุรีนะคะสาวบางกรวยนะคะบางกรวยสาวบางกรวยแหมแบบนี้สาวน้อยร้องสาวบางกรวยได้ไหมเนี่ยเป็นเหรอล่ะลูกทุ่งนี่เพิ่งหัดเมื่อคืนนี้จะร้องลูกทุ่งแล้วนะวันนี้ถ้าร้องได้จะร้องให้ซะหน่อยนะสาวบางกรวยก็มาเจอสาวลำลูกกานะคะก็ร้องเพลงอ้อนนะไปไม่กลับมาเลยบางกรวยพอมาเจอสาวลำลูกกาอย่างสาวน้อยไม่กลับบางกรวยเลยนะคะตอนนี้นับไปนับมาลำลูกกาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ร่ำรวยนะคะเกิดอีกที่นึงก็มาโตอีกที่นึงแล้วก็มาแก่อีกที่นึงโอ้ยใครแก่ก็แก่เพอสาวน้อยอายุ19โอ้พี่นับไปนับมาหลายปีแล้วมันหนีไม่พ้นหรอกค่ะความแก่เนาะโกหกยังไงก็แก่อยู่ดีแหละนะคะเรื่อยเฉยไปเลยสาวน้อยแล้วไปข่าวของเราสิข่าวอะไรล่ะคะมันมีอะไรอ่ะเกี่ยวกับฮ
าข่าวกปปก็ไม่มีนะคะก็มาเอาพูดถึงมาเอาทิ้งหมัดไม่มีมุมหน่อยก็แล้วกันเนาะได้อะไรก็ได้นะไม่ต้องฟิกว่าเป็นกปปอย่างเดียวแต่มันก็จะเชื่อมมาถึงกันนี่แหละนะคะพูดถึงว่าในการเมืองเนี่ยถ้ามันไม่มีพวกนี้มันเราก็ไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ดีแหละพวกถ้าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้นะคะทุกอย่างมันก็โยงใยกันหมดนะคะก็มาพูดถึงนะคะข่าวของทิ้งหมัดไม่มีมุมหน่อยกันแล้วกันทิ้งหมัดเข้ามุมนะคะขออภัยนะคะจะไปเปลี่ยนคอลัมน์ก็หรอที่เสียใหญ่มุมเฉยเลยนะคะก็พูดถึงอันนี้นะคะเขาบอกว่าต้องโต้ตอบประมาณว่ารัฐบาลเราเนี่ยตอบโต้ไม่ค่อยเป็นอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะปัญหาใหญ่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในตอนนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มหน้ากากสีขาวนะคะไม่ใช่กลุ่มหน้ากากขาวประกาศขับไล่รัฐบาลค่ะแต่เป็นเรื่องภาพลักษณ์ของรัฐบาลเองนะคะที่ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะเออใช่ใช่เขาบอกอย่างนี้นะคะใช่ค่ะใช่เห็นด้วยจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนะคะดูก็ดูตัวอย่างง่ายๆนะคะโพล่าสุดนะคะโพล่าสุดที่บอกว่ารัฐบาลบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจผิดพลาดนะคะอันนี้ก็ฝ่ายตรงข้ามเขาโจมตีนะคะผิดพลาดตรงไหนเช่นนะคะเขาบอกนะคะเช่นการกู้เงิน2ล้านล้านบาทอันน่าอิจฉาละสิจะมาฮุบหรือเปล่าเนี่ยพูดเนี้ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะแหมพี่มาร์คอะไรมาพูดค่ะแล้วก็โครงการนะคะบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทนะคะอันนี้นะคะหรือไม่ก็เรื่องมูดดี้นะคะมูดดี้ที่อาจจะลดระดับความเชื่อถือของไทยนะคะจากการขาดทุนของนโยบายรับจำนำข้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเข้ามาโจมตีทุกวี่ทุกวันนะคะจะบ้าเหรอนี่ขอแย้งหน่อยพี่จริงไหมนี่นะญาติมาจากต่างจังหวัดเขาบอกว่าเขารวยแล้วได้แค่13,000เกวียนเนี่ยก็รวยแล้วล่ะแต่ของพี่มาร์คเราเท่าไหร่กดให้อยู่ 8,000 ใช่ไหมเกวียนละ 8,000 ก็บอกโอ้โหคุณตารวยแล้วหลานน้องบอกนะก็มันพูดผิดไปป่ะเนี่ยรับจำนำข้าวใช่ไหมไม่ได้ถึง 15,000 ก็ได้ 13,000 กว่าขาดทุนนโยบายเรื่องรับจำนำข้าวนี่ก็ยังเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อที่เข้ามาโจมตีรัฐบาลยิ่งรักของเรานะคะค่ะนะคะแล้วก็มานะคะทั้งสองตัวอย่างเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่านะคะคนก็ยังเชื่อนะคะเชื่อว่าการกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยนะคะไม่มีประโยชน์อันนี้ฝ่ายตรงข้ามเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์นะคะแต่ฝ่ายพวกเราเนี่ยเห็นอยู่แล้วล่ะนะคะยังไงก็มีประโยชน์แน่นอนแล้วก็อยากได้นะคะอยากให้โครงการนี้สำเร็จแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะคะโครงการน้ำ 3.5 แสนล้านอันนี้ก็มีทุจริตอันนี้เขากล่าวหานะคะจำนำข้าวก็ขาดทุนย่อยยับอันนี้ก็เป็นคำกล่าวหาของฝ่ายค้านเขาเก่งคนเดียวงั้นเถอะพี่นะรู้สึกเขาจะเก่งคนเดียวนะคะฝ่ายค้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการพูดกอกหูชาวบ้านมาตั้งเป็นเวลา 5-6 เดือนแล้วนะคะอันนี้ข้อหาเนี้ยนะคะฝ่ายประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของเราเนี่ยเขาจะพูดกอกหูทุกวันแล้วเขาจะมีสื่อหลักนี่ก็เป็นของเขาใช่ไหมคะใช่สื่อฟรีทีวีเนี่ยมันก็พูดกอกหูเรื่องนี้ทุกวันเสร็จแล้วตอนนี้มันก็มีสื่อดาวเทียมที่เป็นช่องของเขาใช่ไหมคะเขาก็กอกหูทุกวี่ทุกวันกูจะตายไงช่องนั้นน่ะก็มีหลายช่องนะคะทีนิวก็ใช่ค่ะใช่ไหมใช่อันนี้ก็กอกหูชาวบ้านจนชาวบ้านบางคนก็หลงเชื่อไปแล้วก็มีนะคะค่ะ5-6เดือนแล้วที่เขากอกหูมานะคะค่ะขนาดอภิปรายร่างนะคะร่างพรบงบประมาณในสภาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอันนี้ก็ยังมั่วนิ่มอีกนะคะเขาบอกนะคะขุดเอาเรื่องพวกนี้มาตีอีกนะคะมาตีกินกับรัฐบาลนะคะฝ่ายหนึ่งก็พูดกอกหูทุกวันก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คนจะคอยตามนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องไม่นิ่งเฉยอันนี้เป็นคำเตือนนะคะเขาบอกว่าฝ่ายหนึ่งก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเนี่ยแหละค่ะฝ่ายรัฐบาลนะเราต้องไม่นิ่งเฉยนะคะต้องไม่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่ปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกล่าวหาแล้วก็โจมตีอยู่ข้างเดียวค่ะเหมือนคุณพี่เมื่อวานที่มาจากหมู่บ้านพฤกษา17เขาบอกว่าทำไมปล่อยให้มันพูดคนเดียวรัฐมนตรีหญิงอะไรของเราสสหญิงอ่ะเขาบอกว่าเอาปากไปไว้ที่ไหนออกมาพูดบ้างค่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยต้องตั้งหลักให้เร็วนิดนึงนะคะเราอย่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าเป็นผู้ตามรอให้เขาเตะก่อนรอให้เขาเตะก้านคอก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาต่อยนะจริงเราต้องมองขาก่อนขออภัยนะคะขออภัยนิดนึงขาเท้าพี่ไปเหยียบตีนคุณเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะพูดออกอากาศเท้าคุณเหยียบตีนกูค่ะขออภัยนะคะค่ะ
ว่าเขาเรียกว่าออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกวิ่งลิงเยอะไปหน่อยว้าย อย่างนี้ต้องวิ่งลงเวทีถ้าไม่ทันนะคะหน่อยค่ะค่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเราอ่ะต้องออกตั้งการให้อย่าเพราะตั้งการอย่างเดียวชกเลยนะคะชกเลยนะมีอะไรก็ออกมานะงัดมุกอะไรออกมานะเหมือนตั้งเวทีของมันอ่ะผ่าหัวพ่อมึงอ่ะแล้วก็ผ่าหัวพ่อมันมากใครบอกผ่าหัวพ่อปากผากมาเน่าออกจากปากเน่าจากปากนะคะเราก็ตั้งเหมือนกันผ่ามันมากได้ไหมนะคะมันก็กล่าวร้ายเราก็จะพูดอย่างนี้แล้วรัฐบาลนะพูดหน่อยได้ไหมคะพูดได้ค่ะไม่รัฐบาลของเราอ่ะที่เป็นสตรีก็ได้นะคะออกมาพูดหน่อยอย่าให้อินังนางหมาพูดอยู่คนเดียวนะคะเรานะพูดจริงๆอ่ะนะคะเราพูดดีนะคะพูดดียอมรับนะคะพรรคเพื่อไทยเราไม่ค่อยมีไพ่สถุนเหมือนพรรคชาติปัตย์นะคะนี่ต้องยอมรับกันจริงๆพี่ว่าไหมพี่ว่าจริงไหมคะของเราพูดดีจริงๆนะคะอันนี้มันก็ดีอะค่ะเป็นผู้ดีอะเขามันนะถอยสะทุนไอ้พวกมันนะถอยสะทุนไม่ว่าจะการกระทำไม่ว่าจะอะไรทุกอย่างก็เหมือนหอยหลอดเลยล่ะอยู่ดอนหอยหลอดใช่ไหมผู้หญิงคนนี้นะไม่รู้ใครเอาปูนขาวไปหยอดนะคะโผล่หัวออกมาพูดกันสลอนเลยนะคะจริงๆอะเขาเปรียบมันเป็นอะไรไม่รู้อย่าไปเปรียบเลยค่ะเปรียบรังสีมาเป็นแม่ของแม่ค้าโผล่แม่ค้าเราน่ารักจะตายน่ารักทุกคนเลยเดินมาเกี่ยวกันเลยกับอาชีพนะคะมันเกี่ยวอยู่ที่กำมลและสันดานฝังรากลึกมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขานะคะถอยสอนกันมาแบบนั้นถอยสะทุนหยาบคายไรอย่าบอกว่าคนไร้การศึกษาพูดจาหยาบถอยไม่จริงค่ะคอเถียงนะคะเออใช่เวลาพี่พูดพี่ก็หันหน้าไปทางอื่นนะอย่ามาทางเสาน้อยตัวน้อยชอบถอยชอบสะทุนอยู่เรื่อยก็อยากด่ามันมีเรื่องให้ด่าอยู่ทุกวันรังสีมาเนี่ยอ่ะเราไม่ว่าแล้วไม่ว่าเราไปเรื่องของเราดีกว่านะก็เราก็วนเวียนอยู่กับมันนี่แหละชีวิตถ้าไม่มีพวกมันเราก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้บอกตรงพูดซ้ำหลายรอบนะคะบอกตรงเลยบอกตรงค่ะบอกตรงบอกตรงเลยนะคะกูเกลียดมึงจุงบอยกูเกลียดมึงจุงบอยเออบอกตรงนะคะเราไปเรื่องของเราต่อดีกว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะด่ามันอยู่เรื่อยอ่ะเอาว่าไปอ่ะนะเขาเรียกว่าเนาะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วล่ะไม่รู้พาพี่แวะอยู่เรื่อยนะก็สมัครเล่นนะคะสมัครเล่นช่างเทคนิคนั่นแหละให้เราสู้นะคะให้รัฐบาลสู้รัฐบาลต้องตั้งหลักให้เร็วนะคะเขาเรียกว่าการ PR การ PR ไม่ใช่ทำแค่ไม่ใช่ทำแค่เชิงลุกนะอาพี่ก็พูดไปเยอะแล้วนะคะต้องลุกคืบนะคะลุกคืบแล้วก็ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มนะคะทุกกลุ่มทุกระดับชั้นเลยนะคะล่าสุดนะคะก็มีนะคะมีโยกนายอภินันจันทรังสีนะคะ อันนี้เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์นะคะอันนี้ข้ามห้วยเลยนะคะข้ามห้วยจากมหาไทยมาเป็นอะไรนะมาเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะหวังใช้เครือข่ายผู้ว่าทั่วประเทศนะคะอันนี้ปูพรมนะคะประชาสัมพันธ์โครงการสำคัญต่างๆของรัฐบาลนะคะให้เข้าถึงประชาชนนะคะแต่ไม่ทราบว่าจะเข้าถึงไหนเนาะอันนี้ก็ต้องเฝ้าดูกันนะคะดูก่อนเฝ้าดูพัฒนาการกันต่อไปนะคะเช่นเดียวกับนายณัฐวุฒิใส่เกื้อนะคะรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะอันนี้ก็ทำโครงการรับจำนำข้าวสัญจรนะคะเดินสายจับเข่าคุยกับชาวนาทั่วประเทศนะคะจับเข่าคุยกันนั่นเลยให้ถึงเลยนะให้ถึงเลยแล้วก็ประเด็นนะคะประเด็นคือการตอบโต้เรื่องขาดทุน 2.6 แสนล้านอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเขาบอกนะคะย้ำนะคะย้ำให้เห็นว่านะคะการจำนำข้าวเนี่ยเป็นการกำหนดราคาให้เหมาะสมนะคะกับต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็เกษตรกรก็ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะชาวนาได้ลืมตาอ้าปากก็ไอ้พวกนี้มันต้องการให้ชาวนาเราจนอยู่งั้นไงพี่จะได้กดหัวไงแต่พี่สาวใหญ่จำไม่ได้เหรอเรื่องของการกดหัวนะคะกดหัวให้มันจนๆต่ำๆเข้าไว้มันจะได้ไม่ต้องเงยขึ้นมารู้เห็นอะไรเกี่ยวกับบ้านเมืองใช่ไหมทำนางอก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 หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปไม่ต้องมารู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกูจะได้โกงจะได้กินได้สบายๆนะพูดถึงรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะคะรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเขาก็อยากให้ชาวนาเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากนะคะแล้วก็มีเงินมีทองเพิ่มขึ้นและที่สำคัญนะคะต้องเร่งตอบโต้กล่าวหาสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าการลงทุนโครงสร้าง2ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่การสร้างหนี้สินเท่านั้นนะคะเป็นการสร้างอนาคตของชาติแล้วก็ฟื้นฟูประเทศไทยนะคะหาเป็นไงพี่น้องใช่ไหมคะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเราไปต่างประเทศเราไปค้าขายด้วยนะคะไม่ใช่ขายแต่ผ้าแล้วเอาหน้ารอดอย่างอภิสิทธิ์
นะคะเราไปค้าขายให้พี่น้องประชาชนของเรานะชาวไร่ชาวนาของเราได้มีอยู่มีกินดีขึ้นใช่ไหมคะพี่สาวใหญ่สรุปแล้วนะคะค่ะก็อยากให้ประเทศชาตินะคะให้โลกเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้านะคะค่ะบ้านเมืองเราจะต้องพัฒนาแล้วก็อย่ามัวมาล้าหลังเลยนะคะประเทศชาติจะได้ไม่ต้องมาแช่แข็งนะคะก็แบบข้างหลังเราเนี่ยพี่สาวใหญ่นะคะอยากให้เราไปอยู่ประมาณกรุงศรีอยุธยานะแบบที่คุณหนุ่มว่าใช่ไหมคะไปอยู่ประมาณกรุงศรีอยุธยาเป็นข้าทาสบริวารนะคะทำนาจนตายนะคะเขาเรียกว่ากดหัวเราตั้งแต่เกิดยันตายเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องการให้เราเกิดตอนนี้มันหมดยุคแล้วค่ะหมดยุคทาสแล้วนะคะถูกปลดปล่อยตั้งแต่สมัยร.5แล้วนะคะคุณยังจะคิดว่ายุคนี้ยังเป็นทาสอยู่อย่างนั้นหรือนะคะค่ะก็ไม่รู้จะว่ายังไงกับเขานะพี่เสือใหญ่มีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะนะคะพี่น้องเรามีอะไรไหมเหนื่อยไหมคะค่ะร้อนไหมร้อนค่ะเข้าใจว่าร้อนจริงๆนะเห็นใจอยากฟังเพลงกันไหมร้อนๆแบบนี้ เพลงอะไรดีคะเอามันไหมเต้นไหมลุกมาเต้นกันค่ะคนตุ๊กใจกันร้อยซื้อถั่วเลยค่ะแจกคนละถุงคนละถุงมีไหมน้องสุกันเธอเราของอะไรอ่ะของสุนทราภรณ์นะเหรออาจารย์พี่ๆนะได้ไหมน้องไม่ค่อยโออ่ะริมฝั่งน้ำก็ได้นะฟังซ้ำก็ไม่เป็นไรนะคะฟังทุกวันนะคะริมฝั่งน้ำก่อนก็ได้นะค่ะถ้ามีสุกันเธอเราก็เอาหน่อยนะเพลงหากินใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็นะคะก็
็เขาไม่ค่อยขั้นลำเอียงนะคะเครื่องเสียงของเราก็ไม่มีคาราโอเกะให้เหมือนคนอื่นนะบางวันนี่ลำเอียงไม่เป็นไรสาวน้อยเขาเก่งเก่งนะคะบุ๋งบุ๋งเลยบางวันน่ะดำน้ำดำน้ำพี่สาวใหญ่บอกว่าจะร้องเพลงคุณตุ๊กก็เปิดปอหน่อยสิคะโอ้ร้อนนะคะสงสารเอายกนิ้วให้เอาแบงค์500มาหย่อนหน่อยก็ได้นะแบงค์500นะคะชอบสาวใหญ่ชอบชอบเอาไปเอาของใครเข้ามาแล้วน่ะแท้จริงเหรอนะโอ้ของใครคะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงคุณตุ๊กเองเหรอพี่ออนพี่ออนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขายออกแล้วสาวน้อยสาวใหญ่นะคะขายออกได้หลายใบแล้วก็ที่มาช่วยเวทีของกวป.ค่ะจะอยู่ได้ก็เพราะท่านพี่น้องของเราเนี่ยเองนะคะพี่สาวใหญ่นะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆจากใจนะคะเงียบมากเลยน้องบอกเบอร์นิดนึงค่ะก็พี่น้องเราฟังเพลงเพลินเลยไม่อยากโทรค่ะ0903090263 0903090263นะคะก็มีอะไรก็โทรเข้ามานะคะแต่ไม่ทราบว่าลิงก์สัญญาณหรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าเบาๆนะคะคุณสอนรักบอกว่าไม่ต้องข่าวพี่สาวน้อยสาวใหญ่เล่นไปเลยค่ะลิงก์ก็สวัสดีทุกสถานีนะคะที่ลิงก์ไปนะคะค่ะก็น่าจะรู้นะคะคุณสอนรักว่าพี่สาวน้อยกับสาวใหญ่ร้องเก่งมากเพลงนะคะแต่เล่นจะให้แต่ร้องเพลงร้องพอได้ค่ะถูๆไทยๆก็เด็กเลี้ยงควายนะคะร้องเรียกว่าเคยร้องบนหลังควายมาก่อนนะคะสาวใหญ่เคยเลี้ยงควายค่ะอันนี้อดีตตอนเด็กๆอยากขี่ควายทำไงตอนนี้ก็ต้องไปสนามหลวงอะค่ะแต่ที่นี่ไม่มีหญ้าต้องไปจูงมาคนละตัวนะคะก็ไม่ต้องกินหญ้าก็ได้กินลมกินแดดส่วนหน้ากากล่ะอยากได้ไหมสักอันนึงหน้ากากยาวมาเลยนะคะอย่าไปสนับสนุนสินค้าแบบนี้นะคะการไปซื้อนี่พี่น้องบางคนนึกสนุกนะคะอันนี้จริงๆมีจริงนะคะนึกสนุกแล้วไปซื้อมาใส่เป็นการสนับสนุนพวกนี้ไม่เข้าเรื่องนะคะอย่าไปซื้อมาใส่เล่นปิ้นกระดาษก็ไม่เอาค่ะปิ้นกระดาษแบบแม่หญิงเลไรเมื่อวานนี้นะคะเอามาทำเป็นจะปิ้งน่ารักเฮ้ยไอเดียดีมากแต่พี่ไม่กล้านะคะสาวสวยอย่างคุณนะไม่ต้องกล้าหรอกอย่างสาวน้อยอายุยังน้อยไม่เป็นไรก็ให้พี่ๆที่เขากล้ากันแล้วกันเนาะเอาไปทำจับปิ้งกันเนาะนะหน้ากากนะเรามาร้องเพลงกันดีกว่าเพลงอะไรคุณสอนรักบอกไม่ต้องวิชาการเยอะเพ่เพ่สกิดมาก็แล้วแต่คุณพี่จัดมาเอาเพลงนะคะน้องมีไหมสุขกันเธอเรามีอกเวอร์ชันของใหม่ๆอ่ะใหม่ๆอ่ะใหม่ๆเลยอะไรนะที่ก็ร้องเป็นหมู่หลายๆคนนะคะมีหลายคนนะคะสุนทรภรณ์เก่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะมีญาญ่ามีโอ้เยอะแยะหลายคนนะคะบอกไม่ถูกนะคะตอนน้อยก็ร้องไม่เป็นนะพี่ได้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นก็เอานับดำน้ำไปงอมงอมแง่มไปก็ได้นะค่ะค่ะสบายดีนะคะร้อนนะคะน้ำดื่มนะคะห้องน้ำวันนี้สะอาดมากนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะยังไงนะห้องน้ำก็สำคัญวันนี้มาสาวน้อยมาสาวน้อยเข้าไปแล้วนะคะวันนี้โอเคอยู่นะคะพี่สาวใหญ่เต้นได้นะคะเพลงนี้เต้นได้
ขออภัยนะคะไม่ได้ซ้อมมาก่อนวายแล้วหนูก็คิดว่าพี่ร้องได้อ่ะตายแล้วขออภัยนะคะขออภัยจริงๆค่ะน้องด้วยนะคะน้องมีมั่นใจน่ะนะเอาใหม่ดีกว่าขอแก้ตัวเอาใหม่นะเออเอาเพลงที่คุณพี่ว่าจะร้องอ่ะลูกทุ่งอ่ะทุ่งสารักของลูกทุ่งอ่ะแต่เพลงอะไรดีฮะน้องเป็นสาวขอนแก่นเหรอเออเนี่ยเพลงอะไรก็ชื่อเพลงอะไรนะคะสาวอีสานรอรักนะคะค่ะของอภิญญาเขาทันไหมทันไหมสาวอีสานรอรักนะคะก็พยายามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เคยร้องเพลงนี้เลยตั้งแต่เกิดมานะคะก็เลยถามคุณพี่เสาใหญ่ว่าคุณพี่เสาใหญ่ร้องได้ไหมพอได้เนาะไม่เป็นไรผิดเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเขาแล้วใครแล้วนะจ้าคิดว่าพระเจ้าเก้าหำเออน่าจะใช่ใช่เนาะน่าจะใช่เออนะเลี้ยงควายก็ต้องไปเลี้ยงสนามหลวงพี่ยังมาเลี้ยงแถวนี้นะแล้วก็คำว่าควายหันไปทางซ้ายนะอย่าหันไปทางขวาสาวน้อยอยู่ทางขวาอะไรนะทางซ้ายก็ไม่รับนะคะน้องๆบอกซ้ายไม่รับงั้นไงทางไหนดีข้างหลังไอ้หันไปข้างหลังก็แล้วกันใช่ก็แล้วกันข้างหลังเนาะข้างหลังไม่ว่ากันใช่ไหมคะจะลุกขึ้นร้องจะลุกขึ้นแดนด้วยปรากฏไมค์ติดนะคะก็ต้องขออภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ตุ๋ยนะคะโอ้นี่มาไกลนะคะก็นู้นเลยนะคะรักสวายใช่ไหมคะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องของเราเนี่ยอันนี้มาด้วยใจนะคะถึงท่านจะป่วยท่านก็ยังมาแทบทุกวันนะคะพี่สาวใหญ่เราจะไปข่าวหรือจะร้องเพลงเล่นๆรอมีแรงร้องร้องไปถ้าพี่น้องถามพี่น้องก่อนว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าคุณลุงปาล์มนี่ก็อายุ90เลยนะคะคุณลุงปาอายุ90หรือยังคะ
แต่ท่านมาได้ทุกวันนะคะต้องขอบคุณคุณลุงปาล์มนะคะจะเห็นทุกที่เมื่อสมัยก่อนสลายการชุมนุมเลยทีเดียวนะคะเรียกว่ามาด้วยใจนะคะคุณลุงปาล์มยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวนะคะพี่ขออนุญาตน้องขาพี่ขอรบกวนน้องนิดนึงน้องขออนุญาตหยิบน้ำให้พี่สักสองขวดได้ไหมว้ายขอบคุณนะคะขอบคุณนะน้องน่ารักจังเลยอันนี้พี่ไม่ได้ใช้นะคะพี่ขอแรงเนาะว้ายนะคะเกรงใจเอางั้นเลยเหรอเกรงใจมากมากแต่ว่าพี่ไม่ไหวไงขอแห้งนะคะค่ะก็รอนะคะรอพี่น้องแล้วก็รอผู้ดำเนินรายการท่านต่อไปนะคะก็ช่วงของสาวน้อยแล้วก็พี่สาวใหญ่นะคะจะประมาณเก้าหลังเก้าหลังท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่เคารพแบบว่าผ่อนคลายคุณสอนรักเน้นมาเลยว่าไม่ต้องเรื่องของข่าวมากมายนะอยากให้มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่เคารพตรงหน้าเวทีนี้นะคะก็เป็นว่าถ้ามาแบบไม่มีข่าวมันก็ยังไงก็ไม่รู้เนาะจะให้อยู่ๆมาเล่นตะกายแต่เพลงซึ่งเพลงก็ไม่โอเคอะบางทีพี่น้องก็ไม่อยากฟังแกร้องหรอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออประมาณยัดเยียดนี่ขนาดไม่อยากฟังแบงค์ร้อยเต็มเลยพี่ขอบคุณกันนะคะน้องน้องคนนี้น่ารักมากนะคะขอบคุณมากน้องมีน้องแฟรงค์กับน้องอะไรเนาะน้องก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะคันนี้เราจะเพลงต่อหรือไงคะผ่อนคลายหรือเบาๆเพลงหรือสนุกเอาเพลงอีกท่านบอกว่าท่านเบื่อเบื่อเพราะว่าการเมืองท่านก็รู้หมดแล้วท่านรู้เยอะกว่าเราอีกนะคะท่านรู้เยอะจบปริญญาเอกกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องการผ่อนคลายคันนี้สาวน้อยก็มันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเพลงอะไรแล้วแต่น้องแล้วกันเดี๋ยวพี่ตามนะจ๊ะเอาเพลงเบาๆดีกว่านะเชิญ
องคลายนะคะอากาศร้อนๆนะคะสาวน้อยกับพี่สาวใหญ่ก็นั่งเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะคะสาวน้อยสาวใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นช่วงเกาหลังเป็นช่างเทคนิคของ 104.10 MHz นะคะวันนี้ 104.10 ก็ไม่มีใครเฝ้านะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัดน้ำตัดไฟเราเมื่อไหร่เขาไม่ยอมรับค่าน้ำค่าไฟเราไม่มีอยู่คนนึงน้องทัศนัยกับจ่าเฉยนะคะอยู่ที่นั่นค่ะรับฟังเราอยู่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องของเรานะคะชาวปทุมของเราไปไหนหมดนะคะชาวสมุทรปราการอยู่แล้วนะคะชาวปทุมเห็นแล้วละค่ะ 2-3 ท่านนะคะคนกทม.ก็มีอยู่บ้างนะคะในนี้นะคะต้องทำใจในเรื่องของคนกทม.ใครเป็นคนกทม.บ้างคะแถวนี้โอ้มีโอ้แสนคนค่ะแสนสาหัสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่นะคะที่เป็นคนกทม.แล้วตื่นนะคะคนกทม.ที่หลับนะคะก็ตื่นเถอะนะคะตื่นเถอะชาวไทยนะคะอย่าหลับไหลลุ่มหลงเลยนะอย่าลุ่มหลงในสิ่งที่มันโอ้นะคะดึกดำบรรพ์ไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแปลงนะคะประเทศชาติเข้าไปกันถึงไหนแล้วโลกเข้าไปถึงไหนแล้วจมอีกนานไหมก็อยากจะบอกนะคะเจ้ากทม.ประตูบ้านติดกันยังไม่รู้จักกันเลยนะคะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเอาแบบนะคะในย่านที่เราอยู่ยังถือว่านะเป็นบ้านนอกเนาะลำลูกกานี่ก็ถือว่าถึงจะเป็นบ้านจัดสรรนะคะแต่เรามีต้มมีแกงแล้วก็แบ่งยังแบ่งกันกินอยู่นะคะสามารถฝากบ้านได้นะคะที่ที่สาวใหญ่อยู่นะคะ10กว่าหลังสามารถให้กุญแจได้ทุกบ้านเลยค่ะไม่ต้องกลัวของหายนะคะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงปทุมธานีนะคะเขาเรียกว่าสหประชาชาติเพราะหลายๆจังหวัดมาอยู่รวมกันที่แต่ว่าเป็นบางจุดนะคะเป็นบางหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะถ้าไปฝากผิดที่ก็หมดนะคะก็หมดนะคะภาคีริ้วก็หมดแต่ที่บ้านพี่รับรองจริงๆนะคะ10หลังเนี่ยฝากกุญแจได้ทุกหลังจริงๆนะคะไม่รู้ว่ายังไงนะคะทางคุณตุ๊กว่าจะให้เราอยู่ถึงเวลากี่โมงก็ส่งสัญญาณมานะคะก็บอกนะคะค่ะน้องเบิ้ลวาลีใช่เมื่อเช้าได้คุยนะคะน้องเบิ้ลวาลีก็บอกว่าไปแต่กลางคืนอ่ะร้องนิดเดียวอ่ะสู้กลางวันไม่ได้3ชั่วโมงครึ่งร้องกัน2คนกับพี่สาวใหญ่กลางวันมันร้อนไม่มีใครที่อยากมาแล้วก็คนน้อยก็เขาก็ไม่อยากมาโชว์ไงเขาอยากโชว์กลางคืนเพราะว่าคนเยอะไม่รู้กลางคืนไม่ร้อนด้วยนะคะหนุกนะน้องเบิ้ลแต่ว่าบอกตรงๆนะคะเราอยู่คืนไม่ได้กลางคืนเราอยู่ไม่ได้นี่ก็ต้องนานะเอาฟังเพลงดีกว่านะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะอย่าเพิ่งตัดนะคะไอ้สาระจังเลยไอ้สองคนนี้เขาว่านะแต่พี่น้องบอกว่ามันร้อนนะคะฟังนี่ร้อนตลอดไม่ช่วงเช้าคุณสอนรักก็มาแถลงข่าวเนาะก็เรียกว่าบางเรื่องเวลาเป็นเรื่องเป็นราวน้องชายเราก็เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะพี่นะคะแต่วันไหนสบายสบายชอบจับกบจับเขียดอะไรก็ไม่รู้นะเออคนนี้ก็ชอบเดี๋ยวก็หลบเดี๋ยวก็แอบอะไรก็ไม่รู้นะหลบหลบแอ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 บหลบหลบนะเออนะเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นนะคะเรียกว่าต่อสู้แบบไม่มีสตังต่อสู้ด้วยอุดมการณ์นะคะน้องชายคนนี้รวมทั้งคุณหนุ่มโคราชด้วยจะฟังเพลงอย่างเดียวเหรออะไรคะโอ้โหไล่ให้ร้องเพลงอย่างเดียวเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตามตาไ
ที่สนามหลวงไม่พอให้เราขี่แล้วล่ะวันนี้พี่น้องของเรามากกว่าควายที่สนามหลวงอ่ะต้องตัวหนึ่ง3คนได้ไหมนะควายนะสมองไม่มีนะคะสมองไม่รู้เอาไปทำอะไรหมดนะคะนะคะวันนี้คุณตุ๊กก็ขึ้นมาแล้วมีไม่เกี่ยวนะคะคุณตุ๊กว่าอย่างนั้นจะมาไล่นะคะจะได้รีบใส่รองเท้าแล้ววิ่งค่ะอ๋ออยากจะร้องมั้งใช่ไหมค่ะว่ามีเพลงอะไรจะไปงั้นเพลงเบาๆนะคะเอานี้ดีกว่าขอจองในใจของคุณตั๊กแตนนะคะจะร้องนะคะก็พยายามจะสนับสนุนเพลงของคนที่เป็นเสื้อแดงนะคะก็พยายามหานะคะพี่ค่ะค่ะก็เพลงอะไรนะที่เราก็จะมีนะคะเทพธิดาดอยของแพทย์หญิงนะคะแล้วก็คุณตั๊กแตนชลดานะคะก็ขอจองในใจนะคะก็เอาเป็นว่าจะให้สาวน้อยสาวใหญ่จองเวทีใช่ไหมคะจองเลยนะคะวันนี้พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพคะท่านผู้ชมที่เคารพคะท่านที่อยู่ทางบ้านน่ะน้องขอเรียกร้องนะคะว่างๆก็มาทานรับประทานอาหารเย็นกับเราที่กวป.หน้าตุลาการรัฐธรรมนูญนี้นะคะก็มาเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนคุณหนุ่มโคราชคุณสอนรักคุณข้าวเหนียวนะคะก็ทุกๆคนนี้ต้องการกำลังใจอย่างเดียวไม่พอค่ะพี่สาวใหญ่เนาะพี่น้องของเราต้องการกำลังคนแล้วก็กำลังเงินพูดแบบหน้าแดงเลยนะคะหน้าแดงนี้เป็นไงค่ะหน้าแดงก็หน้าเลือดสิคะน่ะพูดแบบหน้าแดงๆเลยนะคะว่ามี10ก็10เนาะมี5ก็5เราไม่ว่ากันไม่มีก็ไม่เป็นไรมาด้วยใจนะคะมากันมาด้วยใจนะคะพี่น้องขออนุญาตค่ะเอาโอเคนะคะไม่ยอมใส่ไว้ด้วยนะคะหนูไม่ยอมจะไม่ยอมอย่างเดียวนะไม่ยอมแพ้ใช่มั้ยคะน้องโชว์เลยดีกว่าน้องนั้นเหรอจ้ะแล้วจะเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้อทอนที่ไหนไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ30บาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาได้อยู่ใกล้ชิดได้มองเธอก็สุขใจได้อยู่ห่างไกลฉันคอยใกล้เธอในฝันฝนตกทางนี้จะหนาวถึงเธอไหมนั้นห่วงใยจากใจของฉันเคยจะรู้หรือเปล่าโอ้ยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ไม่คิดอย่างเดิมมาครองไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจที่อยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแต่พอเธอไปเราเล่นในใจเสมอคำถามจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จะจบพี่จะไม่ช่วยสักหน่อยเหรอพี่ร้องไม่ได้แม่เนี่ยหนูว่ามาแล้วแบงค์500แบงค์5,000ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมีอย่างสูงค่ะ20,000นะคะหย่อนลงไปโอ้ยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแต่พาเธอไปนอนเล่นในใจเสมอแม้ว่า
เรื่องจริงแต่ได้แค่ฟังเสมอฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจุดจุดพี่เสือใหญ่พี่เสือใหญ่กับพี่เสือน้อยขายออกแล้ววันนี้เงินเต็มกล่องแล้วค่ะหลายหมื่นแล้วค่ะพี่น้องบอกว่าอย่าพูดเลยเรื่องการเมืองแกสองคนเบื่อใช่ไหมก็บอกเบื่อเราพูดแล้วมันคนไม่ฟังไงนะแต่มีพี่น้องนะคะก็บอกว่าหน่อมแหนมหน่อมแหนมสองคนเนี่ยหน่อมแหนมใช่อีกที่เขาบอกว่าหน่อมแหนมหน่อมแหนมนะคะแต่เวลาด่าอย่าให้ด่านะอย่าให้โมโหนะอืมนะคะเอาเรื่องเหมือนกันนะก็นะคะพี่สาวใหญ่นะคะก็ยังติดใจนะคะเรื่องของหน้ากากนะคะจริงๆแล้วมันผิดวัตถุประสงค์ของคนที่เขาทำมาจริงๆแล้วเขาจะไปอะไรนะข้อล้มราชวงศ์อังกฤษใช่ไหมเขาจะไปฆ่านะคะกษัตริย์เจมส์ที่หนึ่งนะคะของประเทศอังกฤษนะคะใช่แต่ที่นี่แต่ที่นี่เป็นไงคนนี้มันเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์คือคนที่ใส่ไม่รู้เรื่องไงไม่รู้เรื่องนะใส่มั่วนะแล้วจะมาล้มรัฐบาลของเรามันไม่ใช่ไม่ถูกนะคะรัฐบาลของกรูแล้วหน้ากากน้องรู้ไหมล่ะว่าใครมันใส่มันก็ไปเอาทหารเนาะเออไปเอาทหารเขาบอกแล้วก็หน้าเดิมๆมาแหละไปเอาทหารมาใส่บ้างชาวบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รู้นะคะแต่ที่รู้ก็เยอะค่ะเพียงแต่ว่าใจเขายังไม่โอใจเขายังไม่เปิดนะคะยังเป็นคนใจคอคับแคบนะคะไม่เหมือนพี่น้องเสื้อแดงของเรานะคะพี่น้องเสื้อแดงของเรานี่ต้องยอมรับว่าเป็นคนเสื้อแดงหรือเสื้อแดงเสื้อแดงเป็นคนใจคอกว้างขวางนะคะใช่ค่ะก็ใจคอจะกว้างขวางยังไงพี่สาวใหญ่นะคะเพราะว่ายังไงล่ะคะเราก็เปิดโอกาสนะคะคุณจะกลับใจก็ได้ค่ะค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะหลงผิดนะคะค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เสื้อก็ได้แต่ขอให้มายืนอยู่ข้างประชาธิปไตยนะคะใช่นะเราก็ยินดีที่จะต้อนรับนะคะคุณอาจจะตอนนี้อาจจะอยู่
ข้าข้างประชาธิปัตย์นะคะเข้าข้างแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะมีคนโทรมานะคะสายแรกของเรานะคะสวัสดีค่ะสาวน้อยสาวใหญ่นี่ได้เอามาร้ายไปด้วยเหรออะไรนะนางมาน้อยอยู่ที่สายไหมค่ะมาไม่ได้นะคะเฝ้าคลื่นอยู่ไม่ต้องเอานางมาน้อยไปด้วยเวลาจัดรายการอ่ะว้ายนางมาน้อยวันนี้ไม่มามาแต่นางเอกค่ะต้องยอมรับวันนี้นางเอกนะคะนางมาร้ายมาด้วยนางมาร้ายก็คือสาวน้อยอ่ะเนี่ยมาแซวกันแล้วเนี่ยเกาหัวแล้วไรวะไปแล้วเหรอวันนี้มาไหมคะมาไหมเอาอะไรมาเลี้ยงพี่น้องคะวันนี้ไม่เห็นบอกว่าประกาศว่าเป็นนางเอกไม่ด่าไม่อะไรใครใช่ด่าไปเยอะแล้วมั้งเนี่ยลืมไปค่ะมีประเด็นอะไรไหมคะพี่แดงพัทยาไม่มีจ่ายเงินพี่จะไปค่ะมานะคะพาพี่น้องของเรามายังไงก็ไปรอกันที่ไปทุกวันเลยเมื่อวานพี่ก็ไปค่ะสวนทางกันเนาะเมื่อวานไปถึงบ้านสี่สาวเทเวศนุ่นอ๋อไปเยี่ยมป๋าแล้วป๋าว่าไงป๋าว่าไงป๋าค่ะขอบคุณค่ะก็ป๋าไม่ว่าไงนะคะเห็นลงใน Facebook บอกว่าป๋าไม่เกี่ยวไม่ข้องเกี่ยวเรื่องการเมืองเมื่อวานน่ะพี่ไม่กลัวอะไรหรอกพี่ตอนลักไปน่ะพี่กลัวไม่ได้กลับทำไมกลัวป๋าเอาไปเลี้ยงว้ายก็หล่อสปันนั้นอย่างพี่หนุ่มโคราชนี่แล้วเลยนะถ้าพี่หนุ่มโคราชนี่ป๋าบอกคิดดูก่อนฮะโอ้ยแต่ใจดีนะเว้ยแต่พี่หนุ่มคุณหนุ่มอ่ะเข้าใจดีเสียงก็พอนะค่ะพระเอกตอนแรกเนี่ยหน้าเขาหวานกว่าคุณหนุ่มไงเออเหรอป๋าถ้าป๋าเลือกป๋าต้องเลือกตอนรักก่อนเป็นตัวโกงนะเลือกตอนรักก่อนแต่ป๋าบอกว่าป๋าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับหน้าเราเกี่ยวกับอย่างอื่นฮะป๋าบอกไม่ไม่เอาพี่ไม่รู้สินางเอกลืมตัวไปตั้งเยอะโอ๊ยน้องก็คิดไปเองเนาะคิดไปเองพี่ยังไม่ทันคิดเลยคิดอะไรอ่ะเออคิดหาว่าพี่จะพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดเลยพี่พูดอะไรตายแล้วนะโทษกันในอย่างนั้นก็พี่สาวใหญ่เขาบอกว่าจะโชว์เพลงเพลงอะไรเพลงอะไรก็ไม่รู้เห็นอุตส่าห์ไปนู่นไม่ยอมนู่นไม่ยอมพี่น้องอยากฟังโทรศัพท์สวัสดีค่ะเวทีกวป.ค่ะป๋าก็จองคุณข้าวเหนียวอ้าวคุณข้าวเหนียวป๋าโอ้ป๋าพัทยาเมื่อวานไม่ได้ตายป๋าก็จองคุณข้าวเหนียวอย่างเดียวว้าให้ข้าวเหนียวเอาแล้วสิข้าวเหนียวงานเข้าคุณข้าวเหนียวงานเข้าแล้วทำไงเนี่ยอ้าวไม่หยุดแค่นี้มาแค่นี้นะสวัสดีค่ะเวทีกวป.นะคะสวัสดีค่ะต้องให้เสียงมาก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพี่แดงโทรจากลำลูกกาบอกว่าจองคุณข้าวเหนียวนะคะคุณข้าวเหนียวงานเข้าแล้วล่ะนะคะโทรเข้ามาใหม่นะคะ0เอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะคะ0090นะคะ3090263มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแสดงมาได้เลยนะคะที่เวทีกวป.แห่งนี้ตอนนี้สาวน้อยกับพี่สาวใหญ่ก็รับใช้พี่น้องของเราทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพนะคะทาง thaivoice.org นะคะ thaivoice.org น้องต้อมก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะคะเขาบอกว่าใจครับพี่ใจนะฮะไม่มีตังค์ไม่เป็นไรแต่ใจแต่ขอหน่อยได้ไหมอย่างน้อยก็ค่าซิมการ์ดเนาะนะค่ากินค่าอยู่นิดนึงอะไรนี้ประมาณนั้นส่วนทางด้านซ้ายมือนี่ไม่รู้นะตัวใครตัวมันสาวน้อยไม่รู้นะคะเครื่องเสียงนะคะอันนี้กินน้ำมันหรือเปล่านะก็กินค่ะกินน้ำเปล่าไม่ได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านนะคะร้อนไหมร้อนไหมจะฟังเพลงกันอย่างเดียวนะคะก็เดี๋ยวก่อนนะคะเพลงสาวน้อยต้องคิดไปก่อนเพลงอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวทีกวป.ค่ะนะคะก็ขออนุญาตจริงนะคะพี่สาวใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงเดี่ยวเชิญค่ะสวย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 วินวินวินแล้วไงต่อสิไปแล้วพระเอกเราอู้แต่ละสายนี่มาเร็วเคลมเร็วแค่นี้เหรอคะลุงไปแล้วคุณแดงพัทยาก็มาเร็วเคลมเร็วเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะเป็นคุณเดี่ยวนะคุณลุงเดี่ยวเหี่ยวถลาลมของเรานะคะก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะเรียกว่าเอาคำพูดของคุณสอนรักมานะคะวินวินวินเข้าวินนะค่ะสู้เพื่อชนะเท่านั้นนะคะพวกเราไม่สู้ตายนะคะต่อจากนี้ไปเพลงอะไรคะขอเพลงอีกแล้วเพลงอะไรคะ
เพลงอะไรดีคะจับมาจูบมา
ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่เคารพค่ะก็จะขอกันอีกนะคะก็นะคะช่วงเกาหลังก็อย่างนี้แหละเพลงอะไรคะฮะหมดแล้วเหรอก็หมดเวลาแล้วนะคะเขาบอกว่าหมดเวลาของสาวน้อยและพี่สาวใหญ่นะคะก็เอาเป็นว่าจะมีผู้ดำเนินรายการท่านต่อไปเข้ามาดำเนินรายการต่อนะคะสำหรับสาวน้อยสาวใหญ่นะคะก็เป็นเพียงผู้ดำเนินรายการที่แบบช่วงเกาหลังเล็กๆนะคะนักร้องขั้นเวลานะคะก็ไม่ให้พี่น้องท่านผู้ฟังของเราท่านผู้ชมของเรานั้นเบื่อกับการเวลารอคอยสำหรับช่วงเวลาของการแถลงข่าวการแถลงการหรือว่าช่วงปราศัยนะคะก็เป็นว่าสาวน้อยก็นะคะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะคะทุกเสียงทุกสายที่เข้ามาแล้วก็พี่น้องณตรงนี้ด้วยนะคะต้องกราบขอบคุณอย่างสูงแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่เสาใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญบุรีนะคะคุณเอกสุรีจันชุแลมนะคะเลขที่บัญชี3182483936 3182483936นะคะแล้วก็เบอร์โทรหน้าไมค์นะคะที่เวทีกวป.แห่งนี้ก็0903309-0263 0900390โหเลขติดกันหมดเลยนะคะ309อะไรกันเนี่ย3093090309-0263โอ้โหตายสาวน้อยสับสนขอกราบประธานอภัยนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปก็มอบเวทีคืนให้กับคุณตุ๊กนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเย็นนี้นะคะสาวน้อยพี่สาวใหญ่แล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกๆท่านด้านหลังเวทีคุณหนุ่มโคราชคุณสอนรักแล้วก็ทุกๆสถานีเลยนะคะรอรับประทานอาหารเย็นกับท่านผู้ฟังที่เวทีกวป.หน้าศาลตุลาการรัฐธรรมนูญแห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สาวน้อยพี่สาวใหญ่ก็คงต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะคะถ้าเขามีโอกาสให้เราได้ขึ้นเวทีพรุ่งนี้ได้พบกันนะคะวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายกวป.กลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยค่ะก็พบกันนะคะจบไปนะคะรายการจากสองสาวของเราปรบมือเป็นกำลังแรงใจให้สาวใหญ่สาวน้อยของเราหน่อยค่ะนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสาระมีนะคะสาระอยู่ที่ว่าความจริงใจที่มาบอกกล่าวกับพี่น้องทุกๆอย่างแม้กระทั่งว่าเรื่องข่าวคราวจะมีอะไรในการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนการวิพากษ์วิจารณ์มาจากใจนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราไม่ได้มองว่าผู้จัดแต่ละคนนะคะจะต้องเก่งกาจในเรื่องการบ้านการเมืองอย่างเดียวไม่จำเป็นนะคะมีอย่างเดียวคือความจริงใจความจริงใจและความจริงเท่านั้นนะคะที่ทั้งวิทยุชุมชนที่เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ทั้งบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะวันนี้หน้ากล่องข้างหน้านี้นะคะก็เริ่มขึ้นตามระดับนะคะขอบคุณในแรงใจของพี่น้องนะคะท่านเสียเงินมาที่นี่อยู่แล้วนะคะท่านยังช่วยสนับสนุนกับเวทีของเรานะคะเมื่อมีท่านอยู่เราก็อยู่เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นกำลังแรงใจซึ่งกันและกันนะคะส่วนพี่น้องทางบ้านที่ไม่สามารถที่จะมาได้นะแต่วันนี้ทุกคนคาดนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์วันพรุ่งนี้เสาร์นี่คือหยุดราชการนะคะก็คงจะหลั่งไหลเข้ามานะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะพี่น้องมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากตากตำนะฮะอะไรไม่ให้พี่น้องนั่งลำบากกับพื้นหรอกค่ะนะเรามีเก้าอี้ไว้คอยบริการพี่น้องอยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งจะตายเลยนะต้องจะไว้ว่ายังไงนะคะว่าให้เอาไม่ได้ยินนะคะเสียงขาดๆให้หายนะคะเดี๋ยวขอก่อนนะคะขอตัดสายก่อนนะคะก็เดี๋ยวค่อยคุยกันก็แล้วกันเนาะเอาอย่างนี้นะคะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ที่จะสนับสนุนเกี่ยวเวทีของเราที่นี่นะคะท่านไปธนาคารของท่านนะคะแล้วก็โอนผ่านบัญชีมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญบุรีนะคะชื่อบัญชีคือนางเอกสุรีจันทร์แฉล่มนะคะ
เลขที่บัญชีของเราก็คือ318-248-3936นะคะค่ะก็หวังในแรงใจของพี่น้องเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ตุ๊กมั่นใจนะคะวันนี้วันศุกร์เนี่ยนะคะพี่น้องที่นะคะทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะหลายๆท่านนะคะที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ช่วยกันทุกวิถีทางตรงนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะตุ๊กก็มีนะคะเมื่อกี้จะว่าไปนะคะอยู่ข้างหลังนะคะก็อย่างนี้ก็ละกันนะคะว่าเขาก็ไม่อยากจะปรากฏตัวมากนะคะแต่ปรบมือดังๆให้คนไปรษณีย์ค่ะค่ะช่วยสนับสนุนมาที่เวทีแห่งนี้300บาทนะคะพร้อมกับนำโอวัลตินกับกาแฟมาให้นะคะกับผู้จัดที่นี่นะคะหลายๆคนนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็บอกว่านะรายชื่อต่างๆเดี๋ยวจะเตรียมมาแล้วไม่น่าเชื่ออีกอย่างนะคะข้าราชการของเรานะคะวันนี้นะคะมาประชุมที่ DSI นะคะก็ดอดมาช่วยเราเช่นเดียวกันนะคะข้าหวังแรงใจนะคะทาง DSI ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะนะพี่น้องขาเมื่อเสร็จจากภาระของท่านวันนี้นะคะก็เชิญหน้าเวทีได้เลยท่านฟังเราทุกวันทุกวันอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังว่าอยากจะเห็นหน้า